สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูน้ำจิ้มลูกชิ้นบุรีรัมย์สูตรน้ำพริกเผาบอกเลยว่าสูตรนี้จะยืนกินนั่งกินนอนกินก็อร่อยเด็ดเผ็ดมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาเจียวกระเทียมจีนกันเลยครับกระเทียมจีนซอย50กรัมเจียวให้สุกเหลืองกรอบเลยครับกระเทียมสุกเหลืองกรอบนะครับตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับและตามด้วยหอมแดงซอย150กรัมเจียวหอมแดงร้อยให้สุกเหลืองกรอบเลยครับหอมแดงซอยของเราก็สุกเหลืองกรอบแล้วนะครับตักหอมแดงเราขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับพริกแห้งจินดา20กรัมพริกแห้งเม็ดใหญ่หั่นท่อน8เม็ดทอดพริกของเราให้สุกมีสีเข้มขึ้นมาเลยครับพริกของเราก็สุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับตักพริกของเราขึ้นไปเสด็จน้ำมันพักให้อุ่นๆนะครับและนำไปตำเลยครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับนำพริกทอดของเรามาตำให้ละเอียดเลยครับหากเพื่อนๆทำเยอะนะครับก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้นะครับตำพริกละเอียดนะครับขั้นตอนนี้ครับให้เราใส่หอมเจียวและกระเทียมเจียวลงครกเลยครับและตามด้วยกะปิ1ช้อนชาแล้วก็ตำให้ทุกอย่างละเอียดเข้ากันเลยนะครับตำทุกอย่างละเอียดเข้ากันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำน้ำจิ้มลูกชิ้นบุรีรัมย์สูตรน้ำพริกเผากันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันพืชลงไป2ช้อนโต๊ะและตามด้วยพริกหอมกระเทียมเจียวที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับให้เราใช้ไฟอ่อนในการผัดนะครับผัดให้กะปิของเราแตกกลิ่นหอมออกมาเลยนะครับเพื่อนๆกะปิแตกกลิ่นหอมนะครับให้เราใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป250กรัมนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ำตาลของเราละลายเลยครับผัดเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่น้ำปลาลงไป1ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนโต๊ะและตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับไม่ข้นมากและก็ไม่ใสมากนะครับกำลังพอดีนะครับ300 ml แล้วก็ให้เราเคี่ยวน้ำจิ้มลูกชิ้นของเรานะครับให้มีความเข้มข้นเลยครับน้ำจิ้มของเราก็มีความเข้มข้นแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับก่อนปิดแก๊สนะครับให้เราใส่พริกไทยป่นลงไป1ช้อนชานะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มลูกชิ้นบุรีรัมย์สูตรน้ำพริกเผาสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินเลยนะครับรสชาติจะมีความอร่อยเผ็ดเข้มข้นมากๆนะครับมีความเผ็ดนำเปรี้ยวหวานและเค็มอ่อนๆนะครับกินกับลูกชิ้นนะครับบอกเลยว่าเข้ากันอร่อยอย่างลงตัวเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้